สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนอ่านดาวช่องคนอ่านดาวจะมาพยากรณ์ดวงรายวันก่อนที่จะพยากรณ์รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ดวงรายวันประจำวันพฤหัสที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2564ขึ้น6ค่ำเดือน8หลังปีฉลูวันนี้เราจะมาทำนายดวงสำหรับคนที่เกิดตามเดือนต่างๆทั้งต่อไปนี้ผู้ที่เกิดเดือนมกราคมการงานหรือการเรียนจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานตั้งใจเรียนการเงินท่านจะมีการใช้จ่ายเกี่ยวกับการอาหารการกินหรือซื้ออาหารสุขภาพด้านความรักวันนี้ความรักของท่านจะรู้สึกดีบรรยากาศดีสุขภาพพึงระมัดระวังบริเวณช่องท้องเช่นท้องอืดท้องเฟ้อถึงขั้นรุนแรงอาจจะระวังเรื่องโรคกระเพาะโชคลาภมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ผู้ที่เกิดเดือนกันกุมภาพันธ์การงานการเงินวันนี้จะมีงานใหม่ๆเข้ามาหรือมีโปรเจกต์งานเข้ามาการเงินท่านอาจจะได้รับการชำระหนี้จากลูกหนี้หรือมีงานมีการเงินที่ตกเบิกเข้ามาความรักวันนี้ค่อนข้างที่จะไปเรื่อยๆไม่หวือหวามากสุขภาพให้ระวังขาข้างขวาเช่นข้อเข่ามีแก๊สเสียงดังก๊อบแก๊บหรือมีชาที่ปลายประสาทที่ขาขวาโชคลาภนะครับของท่านมาจากทางทิศตะวันออกผู้ที่เกิดเดือนมีนาคมการงานหรือการเรียนวันนี้ค่อนข้างเหนื่อยนะครับต้องใช้ความพยายามมากกว่าปกติการเงินค่อนข้างจะติดขัดหายากขึ้นความรักนะครับวันนี้ความรักท่านค่อนข้างที่จะมีความสุขและก็ถ้าท่านมีคนรักแล้วคนรักท่านอาจจะให้ความคิดความอ่านหรือคำแนะนำแก่ท่านได้ด้านสุขภาพให้ระมัดระวังบริเวณทั่วใบหน้าหรือศีรษะหรือให้ระวังเรื่องหูดับหรือมีน้ำในหูโชคลาภของท่านนะครับมาจากทางทิศใต้ผู้ที่เกิดเดือนเมษาการงานการเงินวันนี้ท่านต้องเหนื่อยนะครับต้องลุยต้องบุกต้องสู้ถึงจะชนะนะครับการเงินของท่านมาได้หลายช่องทางความรักวันนี้ความรักของท่านสดใสนะครับผู้ที่ยังไม่มีคนรักอาจจะเจอกันวันนี้นะครับสุขภาพของท่านให้ระมัดระวังบริเวณช่องท้องเช่นมีแก๊สในกระเพาะหรือมีแผลในกระเพาะก็ได้นะครับโชคลาภของท่านมาจากทางทิศเหนือผู้ที่เกิดเดือนพฤษภาคมการงานหรือการศึกษานะครับวันนี้ท่านจะมีเป้าหมายมีจุดประสงค์ต้องทำงานให้แล้วเสร็จแล้วก็สำเร็จด้วยครับการเงินของท่านวันนี้ค่อนข้างติดขัดยังไม่ราบรื่นเท่าที่ควรอดทนหน่อยนะครับความรักของท่านตอนนี้อยู่ระหว่างการชั่งใจหรือตัดสินใจไปเรื่อยๆบางทีก็อาจจะเบื่อๆนะครับสุขภาพให้ระมัดระวังบริเวณแขนข้างด้านซ้ายเช่นอาจจะเป็นนิ้วล็อกก็ได้นะครับหรืออาจจะลักษณะแบบมี
ชาชาบริเวณปลายแขนนะครับโชคลาภของท่านมาจากทางทิศเหนือผู้ที่เกิดเดือนกรกฎาคมการงานหรือการงานหรือการเรียนนะครับวันนี้ท่านทำงานไปอย่าเพิ่งบ่นนะครับเพราะงานอาจจะเหนื่อยหน่อยการเงินวันนี้ดีเลยทำงานแบบมีความสุขมีเงินเข้ามาไม่ขาดสายนะครับความรักของท่านวันนี้ท่านอาจจะได้ไปทานข้าวหรือทานอาหารร่วมกับคนรักนะครับมีความสุขดีนะครับสุขภาพขอให้ระมัดระวังช่วงล่างของร่างกายเช่นอาจจะเป็นฤทธิ์สีดวงหรือขับถ่ายที่ไม่ปกตินะครับโชคลาภของท่านมาจากทางทิศใต้ท่านที่จะเกิดเดือนสิงหาคมการงานการเงินวันนี้การงานของท่านไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าที่ควรนิ่งๆการเงินวันนี้การเงินท่านได้รับความช่วยเหลือหรือมีคนเอาเงินมาให้ท่านหรืออาจจะมีงานพิเศษเข้ามานะครับแล้วก็ได้รับเงินก้อนพิเศษด้วยครับความรักของท่านขออดทนพยายามต่อไปนะครับสุขภาพขอให้ระมัดระวังบริเวณช่วงล่างเช่นการขับถ่ายอาจจะมีปัญหานะฮะอาจจะมาจากความเครียดหรือความกังวลนะครับส่วนโชคลาภมาจากทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับผู้ที่เกิดเดือนกันยายนการงานการเงินท่านวันนี้ท่านจะตั้งใจทำงานอย่างมากเพื่อเป้าหมายให้งานและการเรียนนั้นบรรลุและสำเร็จการเงินวันนี้ดีมากเลยครับท่านจะประสบความสำเร็จการงานและการเงินร่วมกันเลยสัมพันธ์กันและก็ถ้าอาจจะมีโชคดีในเรื่องการเลื่อนตำแหน่งด้วยนะครับความรักค่อนข้างต้องเก็บตัวเงียบนิดนึงช่วงนี้อาจจะแบบไม่สดใสล่าเริงเท่าที่ควรอดทนหน่อยนะครับสุขภาพดูแลขาข้างซ้ายหน่อยนะครับเช่นอาจจะมีน้ำในเข่าแห้งไปทานวิตามินซีได้นะครับพวกแคลเซียมก็ได้ครับโชคลาภมาจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือคนเกิดเดือนตุลาคมการงานการเงินนะครับวันนี้เรื่องการงานการเงินเรื่องการงานนั้นคุณอาจจะทำงานแล้วมีคนยกย่องคุณมีความสำเร็จนะครับหากเป็นนักกีฬาท่านจะชนะมีโอกาสชนะนะครับเข้าป้ายเข้าวินเลยส่วนการเงินนั้นการเงินนั้นวันนี้ค่อนข้างจะดีอาจจะมีคนในครอบครัวหยิบยื่นให้ท่านหรือมีคนเอาเงินมาใช้หนี้นะครับความรักโอ้วันนี้ดียิ่งเลยเหมาะที่จะอยู่คนรักแล้วก็แบบมีความสุขหรือคนที่ยังไม่มีคนรักวันนี้อาจจะได้เจอกันนะครับสุขภาพให้ระมัดระวังกระดูกโชคลาภนั้นมาจากทางที่จะมันออกนะครับผู้ที่เกิดเดือนพฤศจิกายนการงานการเรียนวันนี้ค่อนข้างมีงานเยอะนะครับแล้วก็มีงานใหม่ๆเข้ามาการเงินของท่านก็เช่นกันวันนี้มีเงินจับจ่ายใช้สอยมากนะครับแต่ก็ประหยัดกันบ้างนะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีความรักโอ้วันนี้ความรักคุณค่อนข้างจะแฮปปี้นะครับมีความสุขคนที่ไม่มีคนรักก็อาจจะได้เจอก็ได้ครับสุขภาพ
ให้ระวังเกี่ยวกับฟันหรือบริเวณในช่องปากนะครับเช่นอาจจะมีฟันคุดก็ได้นะครับโชคลาภของท่านมาจากทิศเหนือคนที่เกิดเดือนธันวาคมการงานหรือการเรียนวันนี้ค่อนข้างจะนิ่งๆนะครับไม่ค่อยมีอะไรไม่ค่อยมีอะไรหวือหวาไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้นนะครับการเงินนั้นสัมพันธ์กับการงานมากเลยวันนี้งานก็เรื่อยๆเงินก็เรื่อยๆครับมีไม่ค่อยเยอะแต่ก็ว่าไม่ถึงขนาดไม่มีเลยความรักนะครับสดใสร่าเริงดีครับด้านสุขภาพและระวังขาข้างขวาอาจจะพลิกได้นะครับถ้าเดินเพราะฉะนั้นเดินระวังหน่อยครับช่วงนี้ฝนตกด้วยโชคลาภมาจากทางที่ตะวันออกเฉียงใต้นะครับวันนี้เหมาะแก่การบวงสรวงเทพเทวาประทานพรให้กับเรานะครับวันนี้เลิกออกรถพอใช้ได้เลิกขึ้นบ้านใหม่พอใช้ได้นะครับเวลามงคลวันนี้7นาฬิกา10นาฬิกา11นาฬิกา13นาฬิกาสีมงคลนะครับสีเขียวเหนียวซับเลยสีเทาสีน้ำเงินสีฟ้าสีขาวทิศมงคลนะครับทิศใต้ทิศเหนือทิศตะวันออกครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาไอ้ไข่เทพดาจาพระพิฆเนศจตุคามรามเทพนะครับเครื่องประดับหยกไพรินหากมีเป็นจี้ห้อยคอก็ยิ่งดีเป็นการส่งเสริมเรื่องของโชคลาภนะครับหรือคุณผู้หญิงอาจจะใช้โบสีเขียวผูกไว้บนศีรษะบนผมนะครับหรือถ้าสุภาพบุรุษก็สามารถจะหาหมวกสีเขียวอ่อนก็ได้นะครับหรือถ้าวันนี้ฝนตกแรงแดดแรงท่านสามารถถือร่มแทนก็ได้นะครับทั้งสุภาพบุรุษแล้วก็สุภาพสตรีทุกท่านเลยครับสวัสดีครับ